ฉะนั้นถึงเป็นที่มาครับว่าทำไมเราต้องใช้สายแท้เพราะสายปลอมครับสวัสดีครับผมครับออฟมาคัทวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัว Type C ของ Apple เป็นเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้าตัว USB Type C เพื่อจะออกเป็นตัว Digital AV นะครับก็คือจะออกไปทาง HDMI โอเคการใช้งานของผมจะไม่ใช่สำหรับการสตรีมเกมก็คือเราต้องการให้ภาพมันออกทางด้านพอร์ต HDMI เพื่อจะเข้า Capture Card แล้วเข้าไปที่คอมแล้วยิงสัญญาณออกเป็นตัวไลฟ์สดถ้าเพื่อนๆไปซื้อตัวที่เป็นแบบของปลอมมาครับเวลาไปเสียบครับภาพที่ออกมาครับมันจะไม่คมชัดแล้วก็จะมีความกระตุกมันจะไม่ถึง60เฟรมต่อวินาที nope. แต่ว่าถ้าเป็นของตัว Apple เลยเนี่ย 2,290 บาท wow. เจ้าตัวนี้นะครับมันจะต่อภาพออกไป 1080p ที่60เฟรมต่อวินาทีทำให้ภาพมันลื่นไหลถามว่าคุ้มไหมค่อนข้างคุ้มครับอย่างเจ้าตัวนี้ก็สามารถต่อตัว USB ออกไปใช้งานได้ก็คือเอาแฟลชไดรฟ์เข้ามาเสียบทางด้านนี้ครับแล้วก็ชาร์จแบตไปได้ด้วยแล้วก็เวลาดึงไฟล์งานเราก็จะใช้ดึงผ่านเจ้าตัว USB ไดรฟ์แล้วก็พรีเซนต์งานเราใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น HDMI ตรงนี้ต่อภาพออกไปได้เลยใครที่ต้องการแคสเกมก็อาจจะต้องใช้ผ่าน Capture Card อีกรอบนึงเพื่อจะใช้งานได้นะครับแล้วเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ที่เป็นช่อง USB ครับยังรองรับหูฟังครับที่เป็นที่มีซาวด์การ์ดในตัวจะเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับอย่างเช่นเจ้า Logitech 433ตัวนี้เขาจะมีซาวด์การ์ดที่เป็น USB แยกมาให้หรือว่าจะต่อเป็นอนาล็อกก็ได้เราก็สามารถเอาไอ้ตัว USB ซาวด์การ์ดเนี่ยเสียบเข้าไปตรงช่อง USB อะแดปเตอร์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใช้งานหูฟังที่เป็น USB ได้อันนี้คือข้อดีของเขาอีกหนึ่งอย่างสามารถทำอะไรได้อีกเอามือถือมาเสียบมันก็สามารถชาร์จมือถือได้ครับมันเป็น OTG ก็คือเป็น on the go เป็น USB on the go ก็คือมันสามารถเป็นฮับแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์หรือว่าชาร์จเครื่องใช้ที่เป็น USB เนี่ยสามารถชาร์จได้จากเอาไฟจาก iPad เข้าไปจ่ายเข้าไปเลี้ยงได้โอเคก็เดี๋ยวมาลองเทสกันดูว่าเจ้าตัว HDMI เนี่ยมันต่อไปใช้งานง่ายแค่ไหนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะต่อเจ้าตัวแปลงสัญญาณภาพนะครับเข้าไปแล้วเราก็ใช้สาย HDMI จากจอเสียบเข้าไปได้เลยลองเสียบเลยครับเสียบเข้าไปปุ๊บหน้าจอก็ขึ้นเลยลักษณะนี้ดีเลย์ไม่ดีเลย์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมให้ดูเสียงให้เราเปิดไมค์จากเจ้าตัว iPad เลยนะครับส่วนถ้าเราสตรีมเกมเราต้องไปเอาหูฟังไปเสียบที่คอมพิวเตอร์แต่นี้ผมใช้จอเสียงก็ออกจากจอนะตอนนี้เข้าโหมดทดสอบให้ดูโอเคเข้ามาเรียบร้อยเราจะได้ยินเสียงจากจอทีวีนะครับหรือว่าถ้าต่อคอมเราก็จะได้ยินเสียงจากโปรแกรม OBS ที่อยู่ในคอมส่วนเจ้าตัวไมค์เราจะใช้ไมค์ที่อยู่กับตัว iPad ตัวนี้เลยก็จะเป็นลักษณะนี้พูดผ่าน iPad ครับส่วนเสียงเราก็ฟังเอาจากคอมพิวเตอร์แทบจะไม่มีการดีเลย์เลยครับภาพกับที่ผมเล่นอยู่กดปุ๊บมาปั๊บเลยฉะนั้นถึงเป็นที่มาครับว่าทำไมเราต้องใช้สายแท้เพราะสายปลอมครับบางทีภาพมันก็มาช้ากว่าที่เราเล่นอยู่เสียงก็จะดีเลย โอเคหลังจากสรุปทุกอย่างนะครับหลังจากการทดสอบใช้ครับก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อนะครับให้ซื้อของแท้นะผมเตือนแล้วนะถ้าซื้อของปลอมเพื่อนๆจะเสียตังค์ฟรีเพราะว่าเพื่อนๆก็จะไม่ได้คุณภาพที่เพื่อนๆต้องการแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่อีกรอบนึงอันนี้ผมยอมตัดใจซื้อเพื่อจะให้มันจบทีเดียวแต่มันก็จบจริงครับใช้งานได้จริงแล้วก็คุณภาพดูดีครับตาม Apple น้ำหนักดูดีแล้วก็วัสดุทุกอย่างคือโอเคหมดไม่เหมือนพวกของปลอมที่มันค่อนข้างกองแกงแล้วก็บางแล้วก็ดูว่าใช้งานไม่ได้จริงๆสำหรับวันนี้นะครับก็เอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูก่อนการตัดสินใจซื้อโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนครับก็มาบอกรีวิวสั้นๆให้เพื่อนๆดูกันก็ลองไปติดตามผมได้ที่ช่อง Off Market ครับผม
ถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ